าหารของเราจะเป็นสไตล์อีสานเมนูซิกเนเจอร์เรามีอีสานพาเพลินเผาขาหมูเยอรมันแล้วก็ปลาหมึกสายลวกจิ้มไฮไลท์ของเราก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำย่างกับซอสซีฟู้ดนะครับซึ่งเป็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ขนาด4ตัวโลนะครับจะเป็นเมนูพิเศษเมื่อไหร่ที่อาหารเรานะครับกินคู่กับเฟปซี่นะครับก็จะมีความรู้สึกอร่อยจนอยากกินจนหมดทุกจานครับสวัสดีครับผมเต๋อนะครับผู้จัดการร้านจวดคาเฟ่ประจำจังหวัดขอนแก่นครับผมคือเราต้องการมีร้านอาหารที่มีทะเลนะครับคล้ายๆสไตล์มาลดีฟซึ่งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราไม่มีทะเลเราก็เลยจำลองทะเลมาจากมาลดีฟซุ้มริมน้ำเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไปพักผ่อนปัจจุบันนี้ร้านจวดคาเฟ่เราเปิดมาแล้วประมาณ5ปีเป็นปีที่5นี้ครับจุดเด่นของเราก็คือการบริการอาหารที่รวดเร็วนะครับซึ่งลูกค้ามาเนี่ยเราจะให้ลูกค้ารอเกิน15นาทียกเว้นอาหารที่ต้องใช้ประเภทย่างแล้วก็ทอดนะครับที่อาจจะใช้เวลานานหน่อยอาหารทุกจานถ้ารสชาติไม่ถูกปากเราก็ให้ลูกค้านะครับสามารถเปลี่ยนปรุงใหม่เพื่อเป็นการบริการลูกค้าให้ประทับใจการส่งเราก็ใช้พลังงานสะอาดก็คือใช้เซกเวฟแล้วก็รถกอล์ฟแล้วก็จักรยานไฟฟ้าซึ่งจะไม่มีมลพิษในขณะที่ลูกค้าทานอาหารของเราก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์เรามีอีสานพาเพลินเผาแล้วก็ซอยจุถาดขาหมูเยอรมันซี่โครงย่างบาร์บีคิวแล้วก็ปลาหมึกสายลวกจิ้มไฮไลท์ของเราก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำย่างกับซอสซีฟู้ดนะครับซึ่งเป็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ขนาด4ตัวโลนะครับจะเป็นเมนูพิเศษอาหารของเราจะเป็นสไตล์อีสานอาหารไทยอาหารอีสานอาหารยุโรปก็มีไม่กี่อย่างเพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติจะเน้นเป็นอีสานสไตล์ของอีสานเนื่องจากเมนูเรามีหลายรูปแบบนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อาหารเรานะครับกินคู่กับเฟปซี่นะครับก็จะมีความรู้สึกอร่อยนะครับจนอยากกินจนหมดทุกจานครับของเราก็จะเป็นบรรยากาศแบบเหมือนเราไปเที่ยวทะเลมีซุ้มริมน้ำนั่งกินข้าวนอนพักผ่อนอยู่ในตะข่ายริมน้ำแล้วก็นะครับเรามีซุ้มสไตล์บาหลีก็มีซุ้มแบบริมน้ำก็มีนะครับแล้วก็มีห้อง VIP ส่วนตัวเราสามารถรองรับลูกค้าได้หลายรูปแบบนี่คือจุดเด่นของเราซึ่งเราต่างจากร้านอาหารร้านอื่นขอฝากร้านจวดคาเฟ่ขอนแก่นนะครับอยู่ถนนทางเลี่ยงหมายเลข230นะครับเราเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มนะครับครัวปิด2ทุ่มครึ่งทุกวันนะครับถ้าลูกค้าต้องการจองนะครับสามารถทักเพจ Facebook จวดคาเฟ่ขอนแก่นมาได้เลยนะครับ